ให้พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมที่จะนั่งในรูปแบบก็ตามอัธยาศัยตามเหตุตามปัจจัยสำหรับนักบวชแล้วเนกขัมมะถ้ามีสุขภาพไม่ป่วยไข้ก็ขอให้พยายามทำดูในรูปแบบของเราช่วงแรกของการที่เรานั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเข้าสู่ความสงบของจิตของใจเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วจิตใจจะมีกำลังในการที่จะเจริญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะนั้นช่วงแรกของการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้จิตใจของเราสงบเราก็ใช้กรรมฐานใดที่ผู้ที่เคยทำความสงบให้กับจิตใจของตัวเองทำแล้วเกิดความสงบก็ทำกรรมฐานนั้นต่อไปสำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่สามารถที่จะทำความสงบให้กับจิตกับใจได้ก็ใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำความสงบให้กับจิตใจเป็นอันดับแรกโดยเจริญสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกทำความระลึกรู้รู้สึกอยู่ที่ลมหายใจขยับเนื้อขยับตัวทำกายของตัวเองนั้นให้สบายอยู่ในท่าของอิริยาบถแห่งความสบายแล้วเราก็เจริญสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาด้วยก็ได้ว่าพูดทำความรู้สึกในลมหายใจเข้าระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจหายใจออกทำสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจออกจะภาวนาด้วยก็ได้ว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทที่สุดแล้วคือต้องระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจซึ่งลมหายใจนี้นั่นเองเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเรานี่เองทำไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกทำสติระลึกรู้รู้สึกอยู่ที่ลมหายใจใครจับลมหายใจไม่ได้ยังไม่สามารถระลึกรู้สึกได้ระลึกรู้สึกไม่ใช่คิดเอาแต่ให้รู้สึกได้ว่าลมหายใจมีอยู่ขณะนี้ลมหายใจเข้าเราก็รู้สึกว่าลมหายใจเข้าไม่ต้องพูดไม่ต้องร้องเรียกนะแต่ระลึกรู้สึกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะภาวนาด้วยว่าพุทโธก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ได้ทำไปแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตใจของเราที่มีสติเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจิตนั้นทำความระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจใครจับลมหายใจไม่ได้ยังไม่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก
จับยังไม่ได้จับยังไม่ทันก็หายใจเข้าลึกๆค่อยๆพรมใจออกทีละน้อย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 ส่งใจไปใส่ใจสนใจสังเกตศึกษาเรียนรู้รู้อยู่ที่ลมหายใจด้วยการน้อมใจไประลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าระลึกรู้สึกลมหายใจออกระลึกรู้สึกผู้ที่จับลมหายใจไม่ได้หายใจก็ลึกๆค่อยๆพอลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยสักสามครั้งแล้วก็ให้ทำการหายใจเป็นปกติทำให้สบายสบายแล้วจิตใจนั้นไม่หลงไม่ลืมลมหายใจทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำไปหายใจเข้ายาวก็จะสามารถรับรู้ลมหายใจของเราเข้าและออกนั้นถ้าเราใส่ใจสนใจระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเราก็จะรู้ว่าลมหายใจนั้นมีความหนักหรือเบามีความเย็นหรือร้อนมีความละเอียดแผ่วเบาหรือหยาบอย่างไรเรานั้นเฝ้าดูเฝ้ารู้เรียกว่าเราน้อมใจไปการน้อมใจไประลึกอยู่ซึ่งลมหายใจเป็นอารมณ์อารมณ์ของเราก็คือสิ่งที่ใจนั้นเข้าไปรับรู้ขณะนี้ใช้ลมหายใจมีลมหายใจเป็นอารมณ์ของจิตที่เข้าไปรับรู้มีลมหายใจเป็นอารมณ์ของสติที่สติเข้าไประลึกระลึกอยู่รู้อยู่ด้วยจิตด้วยใจของเราในขณะนี้เพราะนั้นบทปริกรรมภาวนาในขณะที่เราลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทอย่างนี้หรือในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เรามีบทบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่พุทโธนั่นแหละคือผู้รู้เป็นจิตตัวผู้รู้เรามีลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้ที่องค์สมเด็จพระภูมิเจ้าของเราทรงสอนว่าชีวิตเรานั้นอันประกอบไปด้วยกายและจิตใจกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นชีวิตนี้ซึ่งองค์สมเด็จพระภูมิเจ้าของเราทรงสอนว่าเรามีชีวิตเรามีกายเรามีจิตมีใจเรานั้นยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีลมหายใจอยู่ถ้าเราไม่มีลมหายใจก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่แตกดับตายไปหมดชีวิตไปดังนั้นในขณะนี้ที่เราระลึกรู้สึกได้อยู่ที่ลมหายใจก็จะรู้เลยว่าลมหายใจนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้ซึ่งเป็นธาตุเป็นธรรมชาติอย่างนี้อันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งขณะนี้เราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจก็เท่ากับเหล่านั้นได้มาระลึกรู้สึกพิจารณาอยู่ใส่ใจอยู่สนใจอยู่อยู่ที่กายของเรานี้กายที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมาดูซึ่งเป็นชีวิตของเรานั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตเป็นรูปธรรมเป็นสภาพของธรรมชาติที่ปรากฏ
มีให้จิตใจซึ่งเป็นสภาพของธรรมชาติที่รวมเป็นชีวิตได้ระลึกได้รู้สึกสามารถรับรู้ได้รู้ได้เห็นได้พิจารณาเรียนรู้ศึกษาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาเรียนรู้เรื่องของชีวิตของเรานั่นเองว่าชีวิตนี้ที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราในขณะนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างเนี้ยนะองค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราทรงสอนว่าอย่างไรเราจะมาเรียนรู้ศึกษาศึกษาได้จากการสุ่มตัวอย่าง อารมณ์หายใจนั้นเป็นอุปกรณ์สุ่มมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นอารมณ์หายใจนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกขึ้นมาเอามาเรียนรู้มาเฝ้าดูเฝ้าศึกษาเพื่อที่จะให้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีกายนี้เป็นของจริงมีจริงขณะนี้เรารู้อยู่เห็นอยู่ เราได้พิจารณาอยู่ซึ่งตัวเราคือกายนี้หนึ่งแล้วใครล่ะเป็นผู้รู้ว่ากายนี้มีอยู่ก็มีจิตมีใจนั่นเองซึ่งกายและจิตนั้นรวมแล้วเป็นชีวิตดังนั้นในขณะที่เรานั้นได้พิจารณาระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้กำลังมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเรา เพราะนั้นนักปฏิบัติค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเราอันเนื่องจากลมหายใจมีอยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราหมดลมหายใจเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้กลายเป็นของว่างเปล่านะที่เรียกว่ามีตัวเราของเราอยู่ได้นั้นเพราะเนื่องจากลมหายใจเป็น เหตุปัจจัยสำคัญหลักนะถ้าเราหมดลมหายใจแล้วชีวิตของเรานั้นก็หามีไม่ดังนั้นเราจึงมาเรียนรู้เรื่องตัวของเราจากลมหายใจนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลักเราจะมาเรียนรู้ว่ากายนี้แท้ที่จริงแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราทรงสอนว่าเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะนั้นให้พวกเรา มีการระลึกรู้สึกอยู่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรานั้นประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่ลมหายใจก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นกำลังเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราทำไปให้สบายๆในขณะที่ลมหายใจของเรามีอยู่มีสติ สัมปชัญญะคือการที่เรานั้นเข้าไปใส่ใจสนใจสังเกตตัวสังเกตนั่นแหละคือสิ่งที่รวมลงเรียกว่าการที่เรานั้นมาพิจารณามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรานี่เองคือในขณะนี้ใช้ลมหายใจเป็น อุปกรณ์ในการที่จะเป็นตัวแทนแห่งกายนี้เพราะตั้งแต่สารพางกายของเราคือตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าให้แตกย่อยกายของเราส่วนใดๆมาก็ตามนะสิ่งนั้นๆที่เรียกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดนะจะไม่สามารถแยก ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกจากกายส่วนนั้นออกมาได้อีกแล้วกายส่วนนั้นที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าเป็นอะตอมเป็นอะนูที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราทรงได้เรียนรู้ได้ศึกษาค้นพบก็คือเป็นรูปธรรมเป็นรูปดิน รูปน้ำรูปไฟรูปลมมาประชุมรวมกันอยู่ที่กายนั้นมีอากาศธาตุมี
ิตใจมาครองอยู่ที่ชีวิตของเรานี่เองดังนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามให้มีสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้กำลังเจริญกรรมฐานในกรรมฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐานอันเนื่องด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนื่องด้วยกายของเราเราจะมาพิจารณากายของเราว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนี้เป็นอย่างนี้โดยมาระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเป็นอุปกรณ์อย่าทิ้งลมหายใจในขณะนี้สำหรับผู้ที่ใช้กรรมฐานในการที่จะใช้ลมหายใจนั้นเป็นอุปกรณ์ในการทำความสงบแก่ใจให้เกิดขึ้นในลำดับแรกแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าใจของเรามีความสงบเกิดขึ้นแล้วใจของเรามีกำลังเราก็จะสามารถที่จะเฝ้าดูเฝ้ารู้เห็นชีวิตของเราว่ามีจิตมีใจที่กำลังเป็นผู้ที่ได้อบรมศึกษาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราจนกระทั่งจิตใจของเรานั้นได้เข้ารู้เห็นสิ่งที่เป็นของจริงมีจริงคือกายนี้ใจนี้แล้วก็รู้ว่าทั้งกายทั้งใจนี้มีความเป็นจริงเป็นอย่างไรนี่คือการงานที่พวกเราทั้งหลายจะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราส่งสอนค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะสำหรับผู้ที่เคยทำความสงบอย่างใดมาก็ทำไปแล้วให้รู้เลยว่าเมื่อเรามีความสงบเกิดขึ้นกับจิตกับใจมีใจดวงนี้ครองชีวิตอยู่นะเป็นชีวิตของเรามีจิตมีใจด้วยให้รู้เรื่องของจิตของใจขึ้นมาว่าจิตใจนั้นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงรู้และเห็นรู้ได้เห็นได้เรียนรู้ศึกษาแล้วพระองค์ท่านก็ได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตนี้คือกายนี้ใจนี้ว่ามีสภาวะลักษณะเป็นธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราจะสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ค่อยๆทำไปเรียนรู้ศึกษาจากลมหายใจของเรานี่แหละนะโดยเอาจิตเอาใจตรงนี้ไปเป็นผู้เรียนผู้รู้รับรู้รู้สึกได้จิตใจเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้รับรู้รู้สึกคิดนึกได้รับรู้ได้รู้สึกได้นั่นคือนามธรรมนามธาตุเรียกว่าจิตใจวิญญาณมโนเป็นคำเดียวกันใช้แทนกันได้เราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปที่สุดแล้วไม่ทิ้งลมหายใจใจเข้าหายใจออกระลึกรู้สึกอยู่เห็นว่าใจตรงนี้รับรู้รู้อยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวใจตรงนี้ก็รับรู้ลมหายใจเข้าเดี๋ยวใจตรงนี้ก็รับรู้ลมหายใจออกเราใส่ใจสนใจเฝ้าดูเฝ้ารู้ใส่ใจสนใจสังเกตอยู่สังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายของเรานี่เองทำไปนะใส่ใจสนใจลมหายใจหนักลมหายใจเบาสามารถรู้ได้เห็นได้ลมหายใจเย็นๆลมหายใจร้อนๆเราก็สามารถดูได้เห็นได้เพราะเราเฝ้าดูเฝ้ารู้ใส่ใจสนใจสังเกตดูอยู่ที่ลมปรากฏอยู่บริเวณโพรงจมูกจะเห็นได้ว่าลมนั้นลมหายใจเข้ากระทบกายของเรากายนี้จะเห็นว่ามีก
การกระทบสัมผัสที่มีไออุ่นเรียกว่าเตโชธาตุคือไออุ่นที่กระทบอยู่บริเวณกายของเราที่ลมปรากฏเราจะใส่ใจสนใจได้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีไออุ่นมากน้อยกว่ากันอย่างไรเราสามารถรู้ได้เห็นได้เพราะเรานั้นมีสติสัมปชัญญะคือสังเกตดูสังเกตอยู่ถ้าใครยังไม่รู้ไม่เห็นใส่ใจสนใจบริเวณลมปรากฏกระทบกายของเราบริเวณโพรงจมูกไม่เห็นให้ใจค่อยลึกๆค่อยๆพรมใจออกทีละน้อยละน้อยใส่ใจสนใจจะตอบตัวเองได้ว่าลมหายใจเข้ามีไออุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่าลมหายใจออกไออุ่นที่เกิดขึ้นกระทบกายอยู่มากน้อยกว่ากันนั้นเราเห็นได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นได้เพราะเรานั้นใส่ใจสนใจสังเกตอยู่ที่กายของเรานี่เองอันซุ่มตัวอย่างมาคือลมหายใจเราก็จะสามารถพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราได้ว่ากายนี้เป็นธาตุเป็นธรรมชาติมีธาตุดินน้ำไฟลมลมหายใจมีอยู่นี่แหละคือธาตุลมเราสามารถระลึกรู้สึกได้ว่ากายนี้เป็นธาตุเป็นธรรมชาติเพราะมีลมหายใจปรากฏให้ใจตรงนี้ได้รู้สึกได้มีไออุ่นเตโชธาตุนี่กายของเรานี้มีธาตุไฟเราสามารถพิสูจน์ได้ในคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราเราก็จะได้น้อมเข้าไประลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราก็จะมีสติมีปัญญาว่ากายนี้เป็นแต่เพียงธรรมชาติอันประกอบไปด้วยธาตุไฟธาตุลมเราเห็นได้เพราะธาตุไฟมีลักษณะสภาวะแห่งธรรมชาตินั้นคือมีไออุ่นนั่นเองเป็นลักษณะสภาวะของธรรมชาติธาตุไฟเรียกว่าเตโชธาตุธาตุลมหายใจลมนั้นมีความไว้มีสภาวะลักษณะแห่งความไว้ความตึงอยู่หายใจเข้าหายใจออกดูซิกายของเราที่นั่งอยู่กายของเรานั่งอยู่แล้วในลมหายใจเข้าบริเวณทรวงอกของเรายืดขึ้นหย่อนลงในลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเราใส่ใจสนใจสังเกตเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่ตัวของเราได้เห็นไหมไม่เห็นในใจเข้าลึกๆค่อยๆพรมใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยเฝ้าดูเฝ้ารู้ศึกษาอยู่สังเกตอยู่ในลมหายใจเข้ากายของเรายืดขึ้นในลมหายใจออกกายของเราหย่อนลงกายของเรามีความไว้ความตึงหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบกายของเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนให้เรานั้นมาเรียนรู้ศึกษาชีวิตเรานั้นเพื่อจะรู้ความจริงว่าของจริงมีจริงคือกายนี้เป็นของจริงมีจริงเป็นธาตุเป็นธรรมชาติอย่างนี้หนึ่งมีจิตมีใจเป็นสภาพรู้ธาตุรู้เป็นธาตุเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นสภาพรู้รับรู้รู้สึกได้
คนตายแล้วไม่รู้สึกนะคนตายแล้วจิตใจไม่มีจิตใจตรงนี้ถ้ายังมีกรรมและกิเลสอยู่แตกดับตายไปแล้วนะนะใจตรงนี้ก็ต้องเคลื่อนภพชาติไปสู่ภพภูมิใหม่เพราะนั้นผู้ที่แตกดับตายไปจึงไม่สามารถรับรู้สิ่งที่มาปรากฏให้ใจนี้ได้รู้ได้เพราะคนตายไม่มีจิตไม่มีใจแล้วใจตรงนี้เคลื่อนภพชาติไปสู่ภพภูมิใหม่ถ้ายังมีกรรมและกิเลสเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเราจะรู้จักตัวของเรามากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงของชีวิตเราที่เป็นของจริงมีจริงของจริงมีจริงคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในอนาคตดังนั้นเราจึงมาอยู่กับปัจจุบันตรงนี้มีความคิดใดๆเกิดขึ้นเราสามารถรู้รู้สึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจิตหนีไปคิดแวบออกไปเราก็รู้หรือจิตพิจารณาใคร่ครวญอยู่สังเกตอยู่ดูอยู่ที่กายนี้เนื่องจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเราจะศึกษาเรียนรู้ว่ากายของเรานี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอย่างนี้อย่างนี้นี่หนอในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเรียนรู้ศึกษาไปอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการงานกรรมะคือการกระทำการงานที่เราจะกระทำอยู่นะฐานคือที่ตั้งของการกระทำใครทำละจิตใจตรงนี้กำลังทำงานเรามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนานั้นมาทำงานทางจิตใจกันเอาใจตรงนี้มาทำงานนะเอาใจตรงนี้มาดูมาเรียนมารู้มาศึกษาเมื่อกี้นี้เราได้ยินได้ฟังองค์เทศสอนให้เรานั้นรวมลงในลักษณะของการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาสุดท้ายคือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองที่ท่านสอนว่าให้เรานั้นมีศีลสมาธิและปัญญาย่นย่อลงมาก็เหลือเรื่องของสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะนั้นพวกเราให้รู้เลยนะว่าสติสัมปชัญญะที่จะมาทำงานนั้นที่เราจะเจริญให้มากขึ้นนั้นก็คือสิ่งที่เรานั้นต้องรู้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมชาติที่เกิดพร้อมกับใจปรุงแต่งจิตอยู่เกิดพร้อมกับจิตกับใจนี้จิตใจเป็นสภาพรู้รู้อย่างเดียวรู้ซื่อๆนะแต่สติสัมปชัญญะนั้นจะทำให้เรานั้นรอบรู้รอบรู้รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรู้ไหนๆรู้ในกายของเรากายของเรานี้นี่ขณะนี้คืออะไรคือลมหายใจเราจะเอาลมหายใจนั้นเป็นอุปกรณ์เป็นสุ่มตัวอย่างออกมาในการที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราคือกายนี้โดยใช้ใจตรงนี้เนี่ยเป็นผู้เรียนผู้รู้ใส่ใจสนใจสังเกตเรียนรู้อยู่ที่ลมหายใจทำไปนะค่อยๆทำไปเรารู้อยู่ศึกษาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไปที่ลมหายใจที่เรามีอยู่นั้นถ้าจิตใจของเรานั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจแล้วที่บางครั้งใจของเราสงบรองนะจิตใจของเรานั้นตัดกระแสแห่งความคิดปรุงแต่งหรือจะมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเราไม่ทิ้งลมหายใจก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้เป็นผู้ที่พยายามที่จะฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นให้
มีความตั้งมั่นมั่นคงซึ่งการเรียนรู้ศึกษานี้องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนว่าให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องของศีลสิกขาเรามารักษาศีลได้ใช่ไหมมารักษาศีลกันมีศีลสิกขามาศึกษาเรื่องศีลแล้วมาประพฤติปฏิบัติทำกายทำวาจาของเราให้เป็นศีลขึ้นมาด้วยความตั้งใจตั้งใจวิรัติเจตนาที่จะงดเว้นในการที่จะทำกายนั้นทำวาจานั้นให้ผิดพลาดไปอันเป็นเหตุแห่งความที่ต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องเป็นทุกข์นั้นเราจึงมาเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาทั้งสอนเรื่องศีลสิกขาแล้วสอนต่อมาให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องจิตตสิกขาคือเรื่องของจิตใจนะจิตใจนี้จิตใจศีลสิกขาแล้วเรื่องของกายวาจาเรื่องของจิตใจเราก็จะมีจิตใจที่เรานั้นมาเรียนรู้คือมีจิตตสิกขาเมื่อเรารู้เรื่องของจิตตสิกขาแล้วตามที่องค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนจิตของเรานั้นจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตเราจะตั้งมั่นตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวจิตใจของเราไม่หวั่นไหวเช่นขณะนี้จิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่บทกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งถ้าเราอบรมจิตใจของเราด้วยจิตตสิกขาจิตของเราจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์อื่นที่จะทำให้ใจตรงนี้เข้าไปซัดสายหนีออกไปออกจากกรรมฐานที่เราตั้งใจจะไว้นะด้วยการที่เราจะมีสติสัมปชัญญะอยู่นั่นนะอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ตัวเราเนี้ยนะทีบางครั้งมีสิ่งอื่นสิ่งใดนะมาดึงใจของเราออกไปนะให้ไปรับรู้ใจตรงนี้ห้ามไม่ได้ห้ามใจตรงนี้ไม่ได้เพราะใจตรงนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของใจอย่างนี้เขาเป็นอิสระนะเขาสามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือรับรู้โดยตรงทางใจด้วยการที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งนะรับรู้ทางตาก็คือเห็นใจตรงนี้เกิดขึ้นรับรู้ทำหน้าที่ทางตารู้สิ่งที่มาปรากฏทางตาเรียกว่าเห็นเห็นเป็นของจริงมีจริงเป็นจิตเป็นใจเป็นจิตเห็นนะเกิดขึ้นถ้าเราดูเรารู้เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือของจริงมีจริงเป็นจิตเป็นใจเรารู้แล้วเห็นแล้วนี่คือจิตแต่เราเวลาเห็นทีไรเรานั้นหลงลืมไปไม่รู้ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนว่าขณะที่เห็นนั้นใครเห็นจิตเห็นแต่ถามพวกเราทั้งหลายเวลาเห็นขึ้นมายามใดเราก็บอกว่าเป็นตัวเราเห็นมีตัวเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราขึ้นมาภายหลังจากความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นทางตาแล้วจิตทำหน้าที่เห็นพอจิตเห็นเกิดขึ้นความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราก็ตามมาโดยสัญชาตญาณที่เรานั้นเป็นสัญชาตญาณที่สั่งสมกันมาอยู่ในดวงจิตดวงใจดวงนี้อย่างเหนียวแน่นนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วของสิ่งที่มีชีวิตมีสัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้มานานแล้วซึ่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนสอนแล้วปฏิเสธปฏิเสธว่าแท้ที่จริงตัวเราที่มีอยู่นั้นที่ว่ามีอยู่ก็มีโดยสมมุติชั่วคราวเท่านั้นแหละมีอยู่ได้ไม่ยาวนานแต่เรานั้นเข้าใจว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่กันยาวนานอยู่กันไปตั้งร้อยปีอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงแล้วนะไม่ถึง75ปีแล้วชีวิตของเราสั้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ
นี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษาและรู้ต่อไปว่าชีวิตเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องถึง75ปีอายุ75ปีแล้วจึงจะแตกดับตายไปเท่ากับอายุขัยในขณะนี้โดยเฉลี่ยคนเราในขณะนี้ชาวโลกอายุประมาณ75ปีนะชาวไทยนั้นคนไทยจากที่เขาสำรวจมาไม่ถึง75ปีด้วยซ้ำอายุโดยเฉลี่ยของชาวไทยเหลือประมาณ60ปีนะ60ปีอายุเฉลี่ยของคนไทยเพราะนั้นพวกเราคนไทยมีอายุถึง60ปีแล้วให้ยิ้มนะเรามีอายุโดยเฉลี่ยสูงกว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยแล้วนะแต่คนชาวโลกเขาอายุโดยเฉลี่ยประมาณ75ปีเพราะนั้นบุญกุศลที่เรานั้นจะมีอยู่ไปถึงอายุ75ปีไหมก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เรานั้นสร้างมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตของเรานั้นต้องดำเนินไปอยู่ในโลกใบนี้ที่บางครั้งเรานั้นอยู่ได้ไม่ถึงนะอายุของบุคคลที่เรานั้นอยู่ใกล้ชิดเราเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นผู้ที่อยู่บ้านใกล้เดือนเคียงเรานะมีอายุไม่ถึง75ปีแตกดับตายไปก็มีมากมายนะให้เราเห็นให้เรารู้อยู่บางคนบางท่านอยู่มีอายุไม่ถึง60ปีบางคนไม่ถึง50ปี40ปีก็แตกดับตายไปแล้วนะเพราะนั้นชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงไม่แท้นะบางทีบางครั้งอยู่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวอยู่อายุไม่ถึง20ปีแตกดับตายไปก็มีให้เราเห็นมีไหมญาติพี่น้องเรานะเพื่อนบ้านของเราคนที่เรารู้จักเราจะไม่ปฏิเสธหรือบางคนบางท่านมีอายุไม่ถึงอายุวัยเด็กก็แตกดับตายไปแล้วนะอายุไม่ถึง10ปีไม่ถึง15ปีตายก็มีบางคนบางท่านวัยทารกเกิดมาลืมตาดูโรคไม่เท่าไหร่ก็แตกดับตายไปก็มีให้เราเห็นหรือบางคนบางท่านอยู่ในครรภ์ของมารดายังไม่ลืมตามามองโลกเลยแตกดับตายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราที่เรามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนว่าให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องชีวิตว่าชีวิตนั้นเราอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ตายแล้วเพราะความประมาทเป็นเหตุแห่งความตายเพราะนั้นยามนี้เรามามีสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีสติระลึกรู้สึกอยู่ที่กรรมฐานที่เรากำลังทำงานอยู่ด้วยจิตด้วยใจของเรานี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะเราเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นเหตุแห่งความตายนะผู้ที่ไม่ระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจไม่แน่ว่าขณะนั้นเขาไม่ประมาทหรือเปล่าแต่ถ้าเราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจอยู่เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะชีวิตเราที่เราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจได้ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นมีความรู้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนว่าชีวิตเรานั้นอยู่ได้แค่ลมหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายไม่ต้องรอว่าอีก5ปี10ปี20ปี30ปีเราจะมีอายุครบอายุไขหรือแม้กระทั่ง50ปี60ปีเราถึงจะมีอายุ75ปี100ปีจึงจะต้องถึงเวลาที่เราสมควรแล้วจะแตกดับตายไปนะนะเราจะได้ยอมแล้วยอมแล้วที่เราจะรารับดับขันจากโลกนี้ไปแต่ที่เรามาระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก
เราสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตนั้นเราอยู่ได้แค่ลมหายใจนะขณะนี้เรามีลมหายใจอยู่ร่างกายของเรายังสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่เป็นผู้ที่ยังมีวัยอันสมควรในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องของชีวิตของเราเรื่องของที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนเป็นพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงพร่ำสอนชาวโลกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตนะยังสอนอยู่เลยนะว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุก็คือผู้ที่เรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะก่อนจะแตกดับตายไปนี่เป็นคําสอนมีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเห็นไหมเพราะนั้นเรามาระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มาทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงสอนครั้งสุดท้ายนะก่อนที่จะระลับดับขันจากโรคนี้ไปก็สอนเราอยู่นะยังสอนอยู่เลยยังทำงานอยู่เลยนะพวกเราทั้งหลายนะมีโชคดีแล้วได้เกิดมาในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราเราสามารถที่จะลงมือเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งสอนเรื่องตัวของเรานี่แหละนะเราก็ต้องอดทนภาคเพียรทำกันทำถ้าเรานั้นรู้และเข้าใจนะว่าคำสอนขององค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยล่ะนะมีแต่เพียงสิ่งที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่จะทำความเข้าใจน้อมใจไปแล้วจะทำความรู้ความเห็นให้สอดคล้องและถูกตรงถูกต้องตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้หรือไม่นั่นเองแค่นี้นะซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะยากเย็นเข็นใจว่าชีวิตที่เรานั้นจะเรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากใช่ไหมแต่ก็เห็นว่าชีวิตเราที่เรานั้นได้ยินได้ฟังมาประพฤติปฏิบัติทำกันมามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้โดยง่ายที่จะทำได้ที่จะทำได้โดยง่ายโดยปราศจากการที่เรานั้นไม่มีความภาคความเพียรความอดความทนในการที่จะเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้ง่ายๆแค่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเรามาเฝ้าดูเฝ้ารู้รู้แค่นี้ที่ลมหายใจมันยากเย็นแข็งใจขนาดไหนเนาะแต่ให้เรารู้ได้ว่าชีวิตที่เรานั้นได้รู้แล้วว่าลมหายใจที่เรามีอยู่เรานั้นเฝ้าเรียนเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาเฝ้าดูลมหายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเรารู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วเราก็สามารถรับรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่งอยู่เราก็รู้ว่านั่งอยู่ใจไปรู้กายนั่งในขณะที่ใจดวงนี้ทิ้งลมหายใจไม่รับรู้ลมใช่ไหมขณะใดลืมลมทิ้งลมไปแต่ไปรู้ที่ตัวเราก็รู้ได้ว่าจิตใจดวงนี้เกิดขึ้นรับรู้รู้สึกสิ่งที่ปรากฏได้อย่างอิสระเสรีเกิดขึ้นรับรู้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงดับไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้เราก็จะรู้ว่านี่แหละคือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่เรียกว่ากายนี้ใจนี้ใจเป็นสิ่งที่ไปรับรู้สิ่งใดๆแล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเราเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นอย่างนี้ได้เราเข้าใจใจดวงนี้แล้วเมื่อเข้าใจใจดวงนี้แล้วว่าใจตรงนี้เปลี่ยนแปลงนะใจตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่คงที่คงทนอยู่ในใจของเราได้เลยแล้วถึงจึงมีอยู่ละแต่ขณะนี้เราเฝ้าดูเฝ้ารู้ก็เกิดขึ้นดูอยู่รู้อยู่แต่ละขณะจิตขณะจิตนั่นเองนะแท้จริงแล้วใจตรงนี้เปลี่ยนแปลงแวบหนีไปเห็นไหมขณะที่เรามีกรรมฐานใดอยู่รับรู้อยู่รู้สึกอยู่ใจตรงนี้ก็รับไปรับรู้สิ่งอื่นที่ปรากฏทาง
หูมีเสียงเกิดขึ้นทางกายของเรามีอะไรมากระทบกายมีเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งตึงตึงไหวไหวมากระทบทำให้กายของเรานั้นมีความรู้สึกสบายไม่สบายใจตรงนี้ก็หนีกรรมฐานที่เรามีอยู่ลมหายใจนะที่สติสัมปชัญญะให้ไปเฝ้าดูเฝ้ารู้ใจตรงนี้ทิ้งลมหายใจไปรู้ความรู้สึกที่กายนะทิ้งลมหายใจมารู้สึกที่กายกายของเรามีความทุกข์เกิดขึ้นนั่งอยู่เห็นไหมกายของเรามีความทุกข์นั่งนานๆนั่งมาโดยไม่เปลี่ยนท่านั่งเลยเนี่ยนะเวทนาย่อมเกิดขึ้นซึ่งนี่แหละเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาว่าเป็นของจริงมีจริงนะเป็นความรู้สึกสบายไม่สบายนะที่กายของเรากายของเราส่วนไหนล่ะที่ไม่สบายในขณะนี้เราสามารถระลึกรู้สึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแล้วมาดูเฝ้าดูเฝ้ารู้ที่ตัวของเราเนี่ยดูเข้าไปซิมองเข้าไปเราก็จะเห็นได้เห็นได้ว่าในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่นะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตใส่ใจสนใจอยู่ที่ตัวเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราก็จะเห็นได้ว่ากายของเรานั้นมีส่วนไหนเนาะที่เป็นส่วนที่ไม่สบายไม่สบายถึงเราเรียกว่าเป็นทุกข์นั่งนานๆเป็นทุกข์อย่างนี้กายของเราสะโพกสองข้างที่รับน้ำหนักนะเป็นทุกข์ปวดตึงเมื่อยแล้วร้องว่าทุกข์เราเฝ้าดูเฝ้ารู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูเข้าไปซิที่กายส่วนนั้นๆเห็นกายส่วนนั้นๆแล้วเห็นว่ากายส่วนนั้นมีความร้อนๆปรากฏอยู่ที่สะโพกทั้งสองข้างร้อนแต่เราร้องเรียกว่านี่แหละมันร้อนเกินไปมันไม่สบายไม่สบายอย่างนี้เราก็มาเรียกร้องว่าอย่างนี้แหละเรียกว่ามันทุกข์ทุกข์ว่าเราจะทนไม่ไหวแล้วนะเพราะนั้นนอกจากสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของชีวิตนี้กายนี้ใจนี้มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะเป็นความเป็นจริงที่ปรากฏที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงตรัสรู้ว่าสภาวะความเป็นจริงนี้นะมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้นี่เองว่ามีความไม่เที่ยงไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมรูปกายของเราเนี้ยก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเป็นสังขารแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงเรานั่งรูปนั่งของเราเราไม่เปลี่ยนแปลงรูปนั่งเราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะเรานั้นรู้ว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนว่านั่งแล้วนานๆรูปนั่งไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดสภาวะแห่งความที่ทนที่จะอยู่ในสภาวะรูปนั่งคือท่าเดิมของรูปนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าทนอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นสภาวะแห่งความทุกข์หรือเรียกภาษาบาลีว่าทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์กายของเรารูปนั่งอยู่เที่ยงไหมหายใจเข้าหายใจออกกายนี้ที่นั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เปลี่ยนท่าทางเลยกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรูปร่างกายของเราท้องพองเดี๋ยวรูปกายของเราท้องยุบกายของเราไม่ได้อยู่คงที่นิ่งอยู่ได้เลยในขณะที่เรานั้นกายของเราก็นั่งอยู่นิ่งๆแต่รูปกายของเราไม่ได้นิ่งกายของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจตรงนี้รู้ได้เห็นได้เพราะเรานั้นเฝ้าดูเฝ้ารู้เมื่อเฝ้าดูเฝ้ารู้อย่างนี้เห็นแล้วกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้รู้สึกได้รู้สึกไม่ได้คิดเอาเห็นได้ในขณะนี้เพราะสิ่งนั้นๆประจักษ์แจ้งกับใจของเราที่สามารถระลึก
รู้สึกได้ว่าความเปลี่ยนแปลงมีอยู่จริงนะมีอนิจจังเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราเดี๋ยวนี้เพราะเราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูรูปกายของเรานั่งอยู่เราจะเห็นกายของเราเปลี่ยนแปลงเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่องค์สมเด็จพระภูมิเจ้าเราทรงสอนนี่คือพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระภูมิเจ้าสอนว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้เราเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าใจตรงนี้เห็นกายนี้เดี๋ยวท้องพองท้องยุบกายของเรายืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นหย่อนลงท้องพองท้องยุบกายของเรามีความตึงความไหวอยู่ตลอดเวลาจิตใจเท่านั้นที่เข้าไปรับรู้รู้สึกได้เห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่านี่เราประจักษ์แจ้งกับใจของเราว่าชีวิตนี้เป็นสังขารคือกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมกายของเราเป็นทุกข์นั่งนานๆเป็นทุกข์ทำไมชีวิตเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนเพราะเรานั้นไม่ได้มาเฝ้าดูเฝ้ารู้ที่ตัวเราจึงไม่รู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าเรามาเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเรียนเฝ้าศึกษาเราจะรู้ว่านั่งนานๆอย่างนี้เป็นทุกข์โอ้ชีวิตนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์นี่คือคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิยกเจ้าสอนว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อเป็นธรรมดาอย่างนี้เราจะหนีไปไหนเราจะยอมรับยอมรับไหมยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์อย่างนี้แต่เราเป็นผู้มีความชาญฉลาดนะในการที่จะผ่อนคลายความทุกข์ออกจากใจของเราออกจากกายนี้ได้ด้วยการที่เราเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของเรานะอิริยาบถนั่งเนี่ยนะถ้านั่งอยู่นานๆเป็นทุกข์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นยืนเป็นเดินเป็นนอนเนี่ยนะอิริยาบถทั้งสี่นั่นแหละจึงปิดบังไม่ให้เรานั้นได้เห็นเลยว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์มีอยู่ให้เราเห็นตลอดเวลา เพราะนั้นพวกเราก็พยายามทำไปแล้วเราก็จะพบสัจธรรมความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์คือทนสภาพที่จะอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่มีอยู่ยืนยาวนานที่เป็นตัวตนแล้วตัวเราความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราจะเกิดขึ้นภายหลังที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาที่ไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้ที่เป็นชีวิตนี้ยังตั้งอยู่ได้ที่ตั้งอยู่ได้นี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยเท่านั้นเองเขาอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยยังมีกายนี้ยังมีใจนี้ตั้งอยู่ได้กายนี้ยังมีวิญญาณคลองอยู่มีจิตมีใจคลองกายนี้อยู่ใจตรงนี้จึงอาศัยกายนี้เกิดรับรู้รู้สึกซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติเป็นสภาวะลักษณะของธรรมชาติที่ดำเนินไปด้วยชีวิตที่เป็นอย่างนี้สัจธรรมคือเขามีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องเป็นไปอย่างนี้เขาก็เป็นไปดังนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อรู้ว่าชีวิตที่พวกเรามีอยู่นั่นน่ะนะ
ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ยามใดเราก็สลัดคืนว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เราจะมาเป็นของเราไหมไม่อยากได้เป็นของเรานะแท้ที่จริงแล้วเขาจะตั้งอยู่ทนอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สลัดคืนความเป็นเราเป็นของเราออกไปอย่างนี้เราก็จะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนได้นะจากลมหายใจนี่แหละทำไปเราก็จะมองดูจิตดูใจของเราได้ดูกายนี้ดูใจนี้จากการที่เรานั้นได้เข้ามาสู่สถานที่ที่เหมาะควรแก่การเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเรานั่นเองถ้าใครทำไปมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่คือลมหายใจเป็นต้นเนี่ยนะทำไปจิตใจตรงนี้ก็จะเกิดปีติเกิดขึ้นความอิ่มใจเบิกบานใจ เมื่อปีติเกิดขึ้นความรู้สึกที่จิตที่ใจนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วเราก็เฝ้ามองดูเฝ้ารู้ไปปีติเกิดขึ้นก็รู้ปีติเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกทีบางครั้งจิตใจตรงนี้หนีออกไปคิดปรุงแต่งเราก็รู้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีปีติเกิดขึ้นจิตใจตรงนี้ยังไม่สงบเย็นยังไม่รวมลงเป็นหนึ่งได้นะจิตใจก็หนีไปคิดบ้างปรุงแต่งบ้างหนีออกไปทางหูไปฟังหนีออกไปทางกายทางเวทนาที่เกิดขึ้นนะเป็นทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ใจตรงนี้พร่านไปถ้าใจตรงนี้ไม่รู้ความเป็นจริงถ้ารู้ความเป็นจริงพรากใจของเราออกมาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายนี้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกกายที่เป็นทุกข์มีอยู่กายที่ไม่ทุกข์มีไหมเย็นๆสบายๆมองเข้าไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเห็นกายนี้มีความสบายอยู่มีอยู่เราพรากใจของเราออกจากสิ่งที่ใจไปรับรู้สิ่งที่กายเป็นทุกข์เมื่อใจถูกพรากออกมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วมารับรู้สิ่งที่สบายสบายเย็นสบาย ใจตรงนี้ก็ไม่ทุกข์เพราะใจตรงนี้รับรู้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ทุกข์นี่คือความชาญฉลาดขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราที่ทรงสอนให้เรานั้นมีหลักของใจ
การประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ แม่เราจะพูดได้ก่อนนะห้ามไม่ได้นะจำใดที่ ผลของวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้น ใกล้พวกเราออกจากสมาธินะคงสมควรแก่เวลา ทำความรู้สึกตัวพร้อมค่อยเคลื่อนมือขวาอย่างที่ว่าเขาด้านขวา
ค่อยเคลื่อนมือซ้ายไปยังที่หัวเข่าด้านซ้ายค่อยเคลื่อนมือขวามาตั้งไว้ที่หน้าอกเคลื่อนมือซ้ายมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลอุทิศไปให้หมู่ญาติของเราที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วอันได้แก่บิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งสิ้นท่านทั้งหลายนั้นถ้าอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศได้แล้วก็จงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขก็จงสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกับแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและตั้งจิตอธิษฐานเป็นบารมีธรรมของพวกเราทุกคนว่าขอให้บุญกุศลที่พวกเราทำมาในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาไปให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนั้นจงเป็นภาระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความเจริญงอกงามในธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงสอนขอให้พวกเรานั้นได้เข้าถึงซึ่งคำสอนอันได้แก่มรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนยกมือท่วมศีรษะและออกจากสมาธิ และแผ่เมตตาว่าเป็นภาษาบาลีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด